เรื่องของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เรื่องของงานส่วนพระองค์นะครับงบส่วนพระองค์นะครับก็แล้วแต่เป็นประเด็นที่ถูกนำมาโจมตีลากเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรลากเข้าสู่การชุมนุมประท้วงไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะพลเอกประยุทธ์เดินประสาททางการเมืองผิดนะครับตั้งแต่ต้นเหตุการณ์เช่นนี้จึงเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลจะยึดบนพื้นฐานของความจริงนะครับความจริงเท่านั้นที่จะสามารถยุติทุกสิ่งได้พึงเอาชนะคำมดเท็จด้วยการสวัสดีครับมาพบกับผมเตอร์ศักดิ์เตรียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับเรื่องของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับหลังจากที่ก้าวไกลนะครับหรือกลุ่มอนาคตใหม่ของฝั่งธนาธรได้มีการวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะหัวหน้าพรรคเขานะครับที่พิธาที่มีเคยมีการอภิปรายบอกว่านะครับงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นได้มีการชี้แจงต่อสภามีเพียง7หน้าเท่านั้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันงบประมาณแผ่นดินที่เราจัดสรรให้สถาบันพระมหากษัตริย์สูงเกินไปหรือไม่ยกตัวอย่างประเทศที่กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญจำนวนหนึ่งเราจะเห็นว่ากษัตริย์ไทยได้รับงบประมาณมากที่สุดมากกว่ากษัตริย์อังกฤษ1เท่าตัวและมากกว่ากษัตริย์สวีเดนเกือบ33เท่าตัวและส่วนราชการในพระองค์ได้รับงบประมาณมากกว่ากระทรวงถึง7กระทรวงเมื่อถามว่าทำไมถึงมีงบเยอะขนาดนั้นก็ได้รับคำตอบว่าเพราะมีบุคลากรถึง 14,000 คนซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับบุคลากรของกระทรวงอื่นก็ยิ่งเกิดข้อสงสัยว่าบุคลากรของส่วนราชการในพระองค์นั้นมีจำนวนมากเกินไปหรือไม่ทั้งหมดที่ผมพูดมาทำให้เราเห็นถึงความจำเป็นของการปฏิรูปงบประมาณสถาบันพระมหากษัตริย์เราเรียกร้องการลดงบประมาณให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศโดยเฉพาะช่วงที่ประชาชนกำลังยากลำบากจากวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดในช่วงชีวิตของพวกเราและเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขพรบ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์พุทธศักราช 2560 ที่เกิดขึ้นในยุคคสช.ที่ทำให้งบประมาณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้และไม่ถูกต้องตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยที่องค์พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญประเด็นหนึ่งที่เขาชอบพูดกันมากก็คือว่าหน่วยราชการในพระองค์เนี่ยนะครับมีคนตั้ง 14,500 คนใช้งบประมาณปีล่าสุดเนี่ย 8,700 ล้านบาทนะฮะเพื่อรับใช้ครอบครัวเพียง1ครอบครัวในราชสกุลมหิดลคำว่าราชการก็คือราชการก็คือกิจหรืองานของพระเจ้าแผ่นดินนะครับถูกต้องครับ 14,500 คนกับ 8,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับเป็นเงินและคนในหน่วยราชการในพระองค์3หน่วยงานก็คือสำนักพระราชวังสำนักงานองคมนตรีและหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับรับใช้1ครอบครัวก็คือราชสกุลมหิดลทั้งหมดก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับจำนวนสมาชิกในครอบครัวก็จำนวนเจ้านายซึ่งอาจจะไม่ได้มากนักนะครับแต่ว่า1ครอบครัวเนี่ยนะครับก็ทำงานเพื่อคนไทยทั้งประเทศ67ล้านคนมาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่รัชกาลที่8รัชกาลที่9และรัชกาลที่10นะครับผมก็เลยอยากจะชี้ให้ดูว่าเข้าใจนะครับที่คุณพูดบอกว่าใช้คน 14,500 คนกับงบประมาณ 8,700 ล้านบาทต่อปีทำงานเพื่อครอบครัวครอบครัวเดียวแต่ครอบครัวครอบครัวเดียวนั้นก็ทำงานรับใช้คนไทยทั้งประเทศทำงานเพื่อคนไทยทั้งประเทศมาเนี่ยยิ่งรัชกาลที่9เนี่ยทรงงานต่อเนื่องมา70กว่าปีเนี่ยนะครับทำด้วยใจทุ่มเทด้วยกำลังสติปัญญากำลังพระวรกายอย่างที่สุดจนถึงวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพก็ยังทรงงานเพื่อประชาชนอยู่นะครับผมอยากให้ได้เข้าใจข้อเท็จจริงเหล่านี้นะครับผมก็เลยรวบรวมพระราชกิจของการเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาเพื่อจะทำให้คนทั้งประเทศได้เข้าใจอย่างถูกต้องว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นไม่ได้เป็นเพื่อสุขสบายและอยู่เฉยๆไม่ทำงานนะครับงานเนี่ยนะครับเป็นราชการแผ่นดินด้วยนะครับอย่างในรูปนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่านะครับ
ตามมาตรา3ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นองค์รัฐาธิปัตย์อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับแต่พระเจ้าแผ่นดินทรงใช้อำนาจนั้นผ่านทาง3สถาบันก็คือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนะครับนะในการปฏิบัติราชการแผ่นดินจริงๆเนี่ยนะครับอำนาจนิติบัญญัติไม่ว่าจะเป็นการตรากฎหมายนะครับการยับยั้งกฎหมายอะไรต่างๆทุกอย่างที่เสนอเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยนะครับก็จะผ่านจาก2หน่วยงานของฝ่ายนิติบัญญัติคือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะครับ2หน่วยงานเนี่ยนะครับรับผิดชอบในการนำเสนอเรื่องกราบบังคมทูลพระกรุณาเพื่อให้พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับทรงบริหารราชการแผ่นดินโดยผ่านมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการนะครับส่วนอำนาจบริหารเนี่ยนะครับก็จะมี3หน่วยงานนะครับที่เป็นคนนำเรื่องขึ้นกราบบังคมทูลนะไม่ใช่คนนำเรื่องขึ้นกราบบังคมทูลโดยตรงแต่ผ่านหน่วยราชการในพระองค์นะครับอำนาจบริหารเนี่ยนะครับตัวนายกรัฐมนตรีก็จะมีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำหรับครม.ที่เป็นมติครม.ก็จะมีสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและนอกจากนี้กระทรวงทบวงกรมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของอำนาจบริหารซึ่งจะนำเรื่องมาเสนอหน่วยราชการในพระองค์นะครับส่วนอำนาจตุลาการเนี่ยนะครับก็จะมีสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมนะครับศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งนำเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่ต้องโปรดเกล้าที่ต้องลงพระประมาภิไธยนะครับมานำเสนอหน่วยราชการในพระองค์นะฮะผู้มีอำนาจที่หลักๆในการกลั่นกรองพิจารณาเรื่องก่อนที่จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาก็จะมีท่านราชเลขานุการในพระองค์นะครับพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลนะครับอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์นะครับตำแหน่งเดิมก็คือราชเลขาธิการนะครับดร.กฤษฎ์กาญจนกุลชรนะครับแล้วก็ประธานองคมนตรีนะและคณะองคมนตรีท่านประธานองคมนตรีในปัจจุบันก็คือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับนะหน่วยราชการในพระองค์นะครับเหล่านี้นะครับก็คือสำนักพระราชวังกรมราชเลขานุการในพระองค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสำนักพระราชวังและรับผิดชอบเรื่องของราชการแผ่นดินหรือ government affairs นะครับคนกันกรองนะครับนะก็คืออธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์นะครับประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีซึ่งดูแลเรื่องฎีกาแล้วก็เรื่องที่ปรึกษาราชการแผ่นดินตลอดจนเป็นผู้แทนพระองค์ต่างๆเนี่ยนะครับหน่วยราชการในพระองค์เหล่านี้ก็รับผิดชอบรวบรวมนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีพระบรมราชวินิจฉัยนะครับสุดแต่จะมีพระบรมราชวินิจฉัยอย่างไรในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับกฎหมายบางฉบับก็อาจจะทรงยับยั้งนะไม่ลงพระประมาภิไธยทันทีนะครับนะในแผ่นดินรัชกาลที่9เนี่ยนะครับกฎหมายผ่านมาจากรัฐสภาแล้วสะกดผิดเต็มไปหมดอักขรวิธีไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทยตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ไม่ทรงลงพระประมาภิไธยทรงเห็นทรงอ่านละเอียดทุกบรรทัดเพราะทรงเห็นว่ากฎหมายเป็นเรื่องสำคัญนะครับการแต่งตั้งในอำนาจบริหารนะครับถ้ามีข้าราชการที่มีคนมีถวายฎีกามีเรื่องร้องเรียนมีคดีความเนี่ยนะครับก็จะส่งมีคนกลั่นกรองยับยั้งไม่เอาของที่ไม่บริสุทธิ์ไม่บังควรขึ้นไปทูลเกล้าให้ลงพระประมาภิไธยอย่างนี้เป็นต้นนี่คือส่วนของการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งงานของทุกกระทรวงทบวงกรมสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภารัฐสภาศาลต่างๆทุกอย่างเนี่ยนะครับสุดท้ายก็ต้องกราบบังคมทูลพระกรุณาก็เป็นภาระอันใหญ่หลวงเหมือนกันในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับงานที่เป็นงานส่วนพระองค์นะครับซึ่งเป็นราชการส่วนพระองค์ก็มีมากมายอาจจะมีทั้งหน่วยราชการภายนอกต่างๆนะฮะมีคณะบุคคลภาคเอกชนหรือประชาชนทั่วไปหรือองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่างๆนะครับเช่นขอเสด็จเชิญเสด็จขอเข้าเฝ้าขอรับพระราชทานความช่วยเหลือนะมีฎีกาต่างๆมากมายมีคนขอความช่วยเหลือมากมายเนี่ยนะครับเรื่องก็จะมาที่หน่วยราชการในพระองค์นะหน่วยราชการในพระองค์ก็จะมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบนะและนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทูลสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีนะครับหรือทูลพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Royal Affair เป็นงานส่วนพระองค์นะ
แยกกันกับ Government Affairs เมื่อกี้นะครับถามว่านอกจากนี้ยังมีพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอย่างอื่นอะไรบ้างนะครับพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีพระราชกิจที่ต้องทรงปฏิบัติเนี่ยนะครับอยู่อีก5ด้านด้านที่1ทรงมีการบริหารราชการแผ่นดินและรัฐพิธีต่างๆเช่นการพระราชทานรัฐธรรมนูญถ้ามันมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่การลงพระประมาภิไธยหรือแม้กระทั่งยับยั้งพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกานะครับการแต่งตั้งองคมนตรีประธานองคมนตรีการแต่งตั้งและให้พ้นตำแหน่งที่สำคัญเช่นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีตุลาการอัยการองค์กรอิสระข้าราชการระดับสูงที่เป็นระดับ10ขึ้นไปนะต้องโปรดเกล้านะครับการที่ข้าราชการระดับสูงหรือว่านักการเมืองจะเข้าสู่ตำแหน่งเนี่ยนะครับก็มีการกำหนดตำแหน่งบางตำแหน่งว่าต้องเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่นะครับเช่นตุลาการทำงานในพระปรมาภิไธยก่อนทำงานต้องเข้าถวายสัตย์ก่อนคณะรัฐมนตรีก็เช่นเดียวกันนะครับเสด็จเปิดประชุมรัฐสภานะครับรัฐพิธีงานสโมสรสันนิบาตงานวันจักรีที่เป็นรัฐพิธีนะครับหรือแม้กระทั่งเสด็จวิสิตการเสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อเจริญพระราชไมตรีนะครับแล้วก็มีเรื่องของการรับถวายสัตย์ตราตั้งเป็นธรรมเนียมทางการทูตซึ่งนะเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะครับจะต้องถวายสัตย์ตราตั้งก่อนเข้าสู่ตำแหน่งนะฮะก่อนมารับตำแหน่งในประเทศไทยนะเป็นการเป็นธรรมเนียมว่าทูตต้องมาเฝ้าประมุขของรัฐก่อนนะครับถ้าเป็นกงสุลนะก็จะเรียกว่าถวายหนังสือตราตั้งนะฮะไม่ใช่สัตย์ตราตั้งการแต่งตั้งทูตก็จะต้องลงพระประมาภิไธยนะฮะแต่งตั้งกงสุลอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีการรดน้ำพระมหาสังฆ์แล้วก็ให้ทัดใบมะตูมนะครับนะแล้วก็ถือว่าเป็นผู้แทนพระองค์ในต่างแดนนะครับเรื่องของการพระราชทานถอดถอนฐานันดรศักดิ์สมณศักดิ์เครื่องราชสิริพรซึ่งข้าราชการนักการเมืองอยากได้กันนะครับการแปลงสัญชาติเป็นไทยนะครับหรือว่าการพระราชทานอภัยโทษอันนี้คือเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินและรัฐพิธีนะครับนี่เป็นหมวดที่1 นะครับหมวดที่2เนี่ยก็จะเป็นพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีแรกนาขวัญ นะซึ่งปีนี้ทรงให้จัดอย่างที่ป้องกันการระบาดของโควิดนะครับพระราชพิธีฉัตรมงคลนะฮะโคโรเนชั่นนะครับพระราชพิธีเปลี่ยนครึ่งทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรปีนี้ก็ทรงจัดอย่างยอดที่สุดเพื่อให้คนน้อยที่สุดไม่ให้เกิดการระบาดของโควิดไม่มีการเวียนเทียนแว่นฟ้าในหมู่เจ้านายนะครับการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญเช่นอาฆบูชาวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาเข้าพรรษานะฮะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะฮะหรือการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานนะครับซึ่งเสด็จเองก็มีให้เจ้านายเสด็จก็มีหรือพระราชทานให้หน่วยราชการไปทำเรื่องนี้แทนก็มีนะครับอันนี้งานขององค์คมนตรีก็จะเป็นเรื่องของที่โปรดให้เป็นผู้แทนพระองค์เช่นการบางพุ่มสักการะการเวียนเทียนในงานวันสำคัญนะพระราชทานรางวัลต่างๆนะเช่นรางวัลฟุตบอลประเพณีรางวัลพระสุรัชวดีรางวัลเทพทองนะการเชิญสมณศักดิ์พัดยศนะครับส่วนงานหมวดที่4นะครับที่เป็นพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเนี่ยนะครับก็มีเยอะมากก็คือในส่วนของเรื่องของมูลนิธิและโครงการนะซึ่งรับต่อมาจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็มีและก็เป็นการรักษาสืบสานต่อยอดในส่วนที่พระองค์ทรงเองตั้งแต่เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก็มีนะครับอย่างจิตอาสาพระราชทาน904วปร.เนี่ยนะครับทรงอยากให้คนมาทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยกันนะฮะตั้งแต่ช่วงงานพระบรมศพนะฮะก็เป็นที่มาของจิตอาสาพระราชทาน904วปร.เราทำดีด้วยหัวใจนะครับมีโครงการพระราชดำริซึ่งมีตั้งแต่รัชกาลก่อนเนี่ย 4,000 กว่าโครงการนะครับซึ่งหลายโครงการก็เสร็จแล้วหลายโครงการก็ยังไม่เสร็จก็ทรงสืบสานรักษาต่อยอดต่อนะครับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งดูแลเรื่องภัยพิบัตินะฮะมูลนิธิอนันทมหิดลนะครับดูแลเรื่องของการให้ทุนไปศึกษาต่างประเทศเพื่อมาเป็นกำลังคนสำคัญในการพัฒนาประเทศนะฮะมีมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเรารู้จักกันดีนะฮะมูลนิธิพระดาบทซึ่งฝึกหัดอาชีพนะฮะให้นักเรียนมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์อนุรักษ์ช้างนะครับนะมูลนิธิราชทันปันสุขซึ่งดูแลเรื่องของการเจ็บป่วยของนักโทษที่ต้องขังนะฮะ
นะมีมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือว่ามทส.ซึ่งทรงพระราชทานทุนให้เด็กที่ยากจนยากไร้ขัดแคลนตั้งแต่สมัยรัชกาลก่อนแล้วดำเนินมาถึงปัจจุบันมีมูลนิธิทันตนวัตกรรมผลิตอุปกรณ์ทันตแพทย์ที่ทันสมัยนะครับกระทั่งอาหารเหลวที่สำหรับคนเป็นมะเร็งในช่องปากนะฮะมีโครงการหลวงผลิตผักช่วยชาวเขาให้ไม่ต้องปลูกฝิ่นทำไร่ลื่นลอยนะฮะมีมูลนิธิอุทกพัฒน์ดูแลเรื่องน้ำนะครับมีทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยแล้วก็ไปถึงโคกหนองนาโมเดลนะครับซึ่งเป็นพระราชดำริเองในรัชกาลนี้นะครับส่วนหมวดที่5ของพระราชกิจก็คืองานอื่นเช่นพระราชทานปริญญาบัตรนะฮะให้ตามมหาลัยต่างๆซึ่งเป็นพระราชภารกิจที่หนักอึ้งนะครับมีการพระราชทานกระบี่ให้นักเรียนในร้อยนะครับฎีกาเนี่ยเป็นพระราชกิจที่หนักมากนะครับแล้วคณะองคมนตรีหรือข้าราชการในสำนักพระราชวังราชการในพระองค์ต้องทำหน้าที่กลั่นกรองฎีกานี้ก็มีตั้งแต่ขอความเป็นธรรมนะครับเรื่องที่ดินเรื่องทรัพยากรนะเรื่องข้าราชการรังแกกันเองนะนักการเมืองรังแกประชาชนข้าราชการรังแกชาวบ้านข้าราชการรังแกกันแกล้งข้าราชการด้วยกันเองนะครับฎีกาขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์มีความเดือดร้อนขัดสนนะฎีกาขอความช่วยเหลือนะฮะพระราชสารในโอกาสต่างๆนะการขอเข้าเฝ้าของคณะบุคคลเสด็จเปิดสถานที่ราชการศาลนะขอพระราชทานภาพถ่ายขอพระราชทานชื่อนะชื่อลูกขอพระราชทานชื่ออาคารขอพระราชทานอุปสมบทเป็นนาคหลวงนะครับนี่คือพระราชกรณียกิจ5ด้านนะฮะก็คือบริหารราชการแผ่นดินรัฐพิธีเป็น1พระราชพิธีเป็น2องคมนตรีแทนพระองค์เป็น3มูลนิธิโครงการเป็น4และงานอื่นๆเป็น5นะครับจะเห็นได้ว่างานที่ต้องทรงปฏิบัติเนี่ยนะครับมีตั้งแต่ราชการแผ่นดินนะมีเรื่องของงานส่วนพระองค์หรือราชการในพระองค์แล้วก็มีพระราชกรณียกิจอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วทุกงานเนี่ยก็ต้องมาผ่านหน่วยราชการในพระองค์ทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกอะไรที่หน่วยราชการในพระองค์เนี่ยจะมีคนถึง 14,500 คนอย่างนทปพรอหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เนี่ยนะครับก็มาทำเรื่องของจิตอาสาพระราชทาน904ด้วยนะครับนะไม่ได้ซึ่งก็ไปทำงานเพื่อช่วยเหลือนะทำเพื่อประชาชนนะครับที่เราเห็นรถชีวนิรภัยพระราชทานไปตรวจโควิดเนี่ยนะครับก็มาจากตรงนี้แหละครับนะฮะเพราะงบประมาณนะ 8,700 ล้านคน 14,500 คนรับใช้ครอบครัว1ครอบครัวจริงครับแต่เป็น1ครอบครัวที่ทำงานเพื่อคนไทยทั้ง67ล้านคนมาตั้งแต่รัชกาลที่8รัชกาลที่9และรัชกาลที่10ก็อยากให้เข้าใจกันให้ถูกต้องว่าเงินจำนวนนี้ไม่ได้มากเมื่อเทียบกับภารกิจหรือภาระงานพระราชภาระที่ต้องทรงแบกรับไว้นะครับในกระบวนการวิเคราะห์เราคงเห็นดร.อานนท์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยนิด้าได้ออกมาชี้แจงนะครับข้อกล่าวหาที่มีการกล่าวหาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าดูแล1ครอบครัวของราชวงศ์จักรีนะครับต้องใช้เงินถึง 14,000 ล้านบาทนะเพื่อทำการดูแลแล้วก็มีข้าราชการบริพารเนี่ยหมื่นกว่าคนนะครับในการทำงานให้กับครอบครัวนี้นะครับคำชี้แจงของดร.อนนท์เนี่ยได้อธิบายอย่างละเอียดพยายามเปิดอย่างละเอียดซึ่งทำเป็นตอนแรกก็จะมีตอน2ตอน3ซึ่งผมจะมานำเสนอต่อไปเราคงได้เห็นอะไรในเชิงงานวิเคราะห์เห็นว่าในเชิงงานวิเคราะห์ตอนนี้ดร.อนนท์ก็ใช้หลักนะในการนำเสนอในความจริงในการตอบโต้ในสิ่งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้นะครับพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ได้ออกมาพูดมาแสดงบอกว่าเอกสารนะครับชี้แจงต่อสภานั้นปรากฏว่ามีเพียง7หน้าเท่านั้นซึ่งความจริงดร.อานนท์ก็มายืนยันบอกว่าไม่ใช่มี7หน้ามีจำนวนมากนะครับและได้ทำการชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับซึ่งล่าสุดงบประมาณพุทธศักราช2565ก็ผ่านความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่ผ่านมาก็จะมีพลเอกเสรีเตมียเวสไม่ผ่านให้นะครับซึ่งต่อมาก็มีการไปสอบถามสัมภาษณ์พลเอกเสรีนะครับเสรีพลเอกเสรีก็บอกว่าพลั้งไปเข้าใจผิดในเรื่องของงบประมาณทรัพย์สินนะครับ
แล้วก็เรื่องของงบประมาณส่วนพระองค์นะครับที่เกิดขึ้นการชี้แจงของเต้นนท์ผมว่าโอเคนะแต่ในเชิงงานสังเคราะห์น่าสนใจฮะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงระหว่างนี้ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมเคยอธิบายหุ้นส่วนนะครับเคยอธิบายเชิงงานสังเคราะห์ไว้ตั้งแต่แรกว่าประเทศหากนำเข้าสู่ประเทศก่อนการเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปนะครับตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์พุทธหรือ24กุมภาพันธ์2560เป็นต้นมาการนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนปฏิรูปจะส่งผลทำให้จะเกิดการชุมนุมประท้วงขับไล่พลเอกประยุทธ์และจะสร้างความเดือดร้อนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้ในเชิงงานสังเคราะห์คงเห็นได้ชัดนะครับและต้นเหตุหลักๆเหล่านี้คือเป็นปัจจัยหลักเชิงกลยุทธ์โดยฝ่ายต่อต้านที่มีการสั่งการหรือบัญชาการจากต่างประเทศใช้หลักการนะครับในการโจมตีสถาบันเนี่ยนะครับแล้วก็โจมตีทหารเนี่ยใช้หลักการต่อต้านการรัฐประหารล่อเร่งและก็ล้มและก็ไม่ใช่ล้มเฉพาะรัฐบาลแต่ล้มถึงพลเอกประยุทธ์รวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์การพัฒนาทางการเมืองที่ผมบอกว่าคราวนี้จะหนักขึ้นกว่าเดิมคุณส่วนจำได้ไหมครับผมเคยบอกไว้ว่าอย่านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปจะเดือดร้อนสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนนี้ก็เป็นจริงๆการชุมนุมประท้วงที่ผ่านมานะครับมีการชุมนุมปี2552เมษายนจราจลเกิดการจราจลกลางกรุงเทพมหานครที่ทางด่วนดินแดงใช่มั้ยฮะซึ่งผมเคยเรียนอธิบายไว้แล้วแล้วก็ปี2513เผากรุงเทพมหานครพอเข้าสู่ปี2563-64เราเห็นการชุมนุมประท้วงเผาตามจุดต่างๆเกิดขึ้นและมีการบุกพระบรมมหาราชวังเห็นไหมผมเคยเรียนไว้ว่ามันจะเป็นการพัฒนาทางการเมืองนะครับการ impeachment หรือการอภิปรายไม่วางใจถึงแม้จะผ่านมาหลายครั้งแต่คราวนี้มันมุ่งเป้าไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์จนเป็นที่มาของดร.อานนท์ท้าทำการดีเบตนะครับฝั่งของก้าวไกลแต่ก็ไม่มีใครมายอมดีเบตด้วยดร.อานนท์ก็เลยทำคลิปนะครับในการตอบโต้ในสิ่งที่เกิดขึ้นผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอความจริงนะครับให้พวกเราได้ทราบว่าสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะราชวงศ์จักรีเนี่ยเสียสละนะครับให้กับคนไทยคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าการเป็นผู้นำของประเทศโดยสายเลือดมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายมีแต่ความทุกข์ยากลำบากมีแต่ความเดือดร้อนของประชาชนเกิดมาก็ต้องมานั่งแก้นะครับซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องง่ายการที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในลักษณะการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเกิดขึ้นนะครับในช่วงที่มีการเลือกตั้งแล้วเสร็จนะครับผมเคยเรียนอธิบายไว้ว่าอย่านะครับนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปเพราะจะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้หุ้นส่วนคงได้เห็นเชิงประจักษ์แล้วนะครับอย่างไรก็ตามในทางออกทางการเมืองนั้นมีทางแก้ไขมันมีทางแก้ไขนะครับอย่างไรก็ตามฮะเรื่องนี้จะกระจ่างเข้ามาเรื่อยๆมารอดูภาค2ภาค3กันเรื่องนี้ยังไม่จบไม่ง่ายนะครับที่ผ่านมาก็มีการดำเนินคดีกับม็อบผู้สมัครของพรรคก้าวไกลจำนวนมากเลยมีคดีมากกว่า129คดีทั้งการชุมนุมนะครับก่อความไม่สงบก่อการจลาจลมาตรา112ดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะหลักเหล่านี้เป็นหลักการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสในเกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงของจีนอย่างคอมมิวนิสต์เป็นหลักคิดของมาร์กซิสต์หรือคาร์ล มาร์กซ์นะครับมีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งตอนนี้บางคนก็โดนข้อหามาตรา113ยุยงปลุกปั่นนะตามมาตรา116นะแล้วก็เป็นกบฏของแผ่นดินผู้ต้องหาโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ใกล้ชิดของพรรคการเมืองฝั่งสีส้มนะครับในเชิงงานสังเคราะห์แล้วเรื่องของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เรื่องของงานส่วนพระองค์นะครับงบส่วนพระองค์นะครับก็แล้วแต่เป็นประเด็นที่ถูกนำมาโจมตีลากเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรลากเข้าสู่การชุมนุมประท้วงไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะพลเอกประยุทธ์เดินประสาททางการเมืองผิดนะครับตั้งแต่ต้นเหตุการณ์เช่นนี้จึงเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลจะยึดบนพื้นฐานของความจริงนะครับความจริงเท่านั้นที่จะสามารถยุติทุกสิ่งได้พึงเอาชนะคำมดเท็จด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ
ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Thank you.